่งกำลังใจให้กับทีมงานครับด้วยการส่งซุปเปอร์แชทและซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ได้เลยครับส่งนะสัปดาห์ที่แล้วกับเกมการแข่งขันในรอบทู่แชร์ของวัยรุ่นเรียกได้ว่าเป็นเกมที่เหนือการคาดเดามีการพลิกผันเปลี่ยนแปลงเก้าอี้อยู่ตลอดเวลาทำให้มีหลายคนต้องกลับบ้านไปและตอนนี้ลำดับเก้าอี้ตัวที่1เป็นของสายฟ้าและเก้าอี้ตัวที่2เป็นของปานแต่เกมการแข่งขันยังไม่จบเรายังคงเหลือผู้เข้าแข่งขันอีกทั้งหมด3คนยังคงมีเงาเจ้าในใจอายจบนานเท่าใดใจยังไม่จางคอยข่าวความเคลื่อนไหวมอบใจเคียงข้างถึงจะสิ้นทางคืนดีรักเก่านึกว่าเจอคู่ผู้ทรงศีลคิดว่าเวรสิ้นจากตัวไปน้องเลยมอบใจมอบรักเกียวชายใหม่นี้ใช้ชื่อพี่ดีได้ปีเดียวลงรถทั่วเมืองราชสีมาสุดเววาใจหายเมื่อใกล้สว่างอะไรมันก็เกิดขึ้นได้กับเวทีไมค์ทองคำนะมีคนชมไหมมีค่ะแล้วเป็นไงพอคนก็ชมแล้วว่าสวยขึ้นดีใจค่ะเหมือนพี่ไปไหนคนชมว่าหล่อขึ้นไปอายม้วนเลยฮะเป็นกิ้งกือม้วนตัวเห็นปะใครจะได้เป็น2คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศวันนี้ลุ้นไปพร้อมกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วฮะไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบทูแชรอบนี้สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็ยังชัยโยการแข่งขันวัยรุ่นกำลังเข้มข้นครับต้องติดตามกันต่อไปว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายในวัยรุ่นนะครับยินดีกับผู้โชคดีแคมเปญแห่งปีที่ทาง M150 จับมือร่วมกับ Workpoint กับแคมเปญปลดหนี้ทุกวันหมื่นแสนล้านประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันครับทางช่อง Workpoint 23เวลา 18:00 นร่วมสนุกได้วันนี้ถึง15กรกฎาคมนี้แค่ดื่ม M150 ก็ได้ลุ้นปลดหนี้ผู้โชคดีอาจเป็นคุณเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์พับใส่ใต้ฝาหย่อนที่ร้านค้าชั้นนำหรือแมคโครทั่วประเทศหรือตู้ปน150ปนสนนทบุรี11000หรือส่งรหัสใต้ฝาที่ลายแต้ม M at M150 นะครับ3ท่านรอพร้อมที่จะหนักใจแล้วนะฮะตอนนี้คณะกรรมการทั้ง3ท่านครับอโนชเชิญยิ้มครับสวัสดีครับพี่สุนารีราชสีมา
และคุณครูสลาคุณนวุฒิโอ้โหนะวัยรุ่นนี่การตัดสินหนักใจกว่าวัยอื่นไหมฮะครูครับหนักใจกว่าทุกวัยอยู่นะเพราะว่าการตัดสินนี่มันยากอยู่ที่คำว่าสูสีและวัยที่มีโอกาสจะสูสีมากก็คือวัยรุ่นนี่แหละค่อนข้างที่จะตัดสินยากกว่าวัยอื่นในความเป็นของผมครับครับผมคุณผู้ชมครับกติกาในรอบทูแชร์เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติการอบรองชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยจะต้องทำการแข่งขันเพื่อชิงเก้าอี้ในแต่ละวัยเพื่อค้นหา2คนสุดท้ายในแต่ละวัยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและแชมป์ประจำวัยจะได้รับเงินสดจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยคนละ 300,000 บาทคนละ1บทเพลงครับจากนั้นก็มารอลุ้นว่าจะได้สิทธิ์ชิงเก้าอี้หรือไม่การชิงมี2แบบครับแบบไปแทนที่เลยหรือด่วนเสียงสดนะครับผมแน่นอนครับผู้ที่ตกรอบครับผู้ใหญ่ใจดีเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็ยังชัยโยมอบเงินรางวัลปลอบใจให้ 20,000 บาทครับและที่สำคัญนี่คือรางวัลของความสำเร็จความมุ่งมั่นตั้งใจความพยายามครับนี่คือถ้วยแชมป์ไม้ทองคำ3วัยครั้งที่2ครับลุ้นนะฮะวัยเด็กวัยรุ่นวัยเก่าใครจะได้ครอบครองถ้วยใบนี้ครับและก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นครับวันนี้เรามีวงดนตรีขวัญใจของใครหลายๆคนกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดในบทเพลงที่ฉันเสียใจวงมนัสวีเชิญครับวงมนัสวีวงดนตรีขวัญใจแฟนๆที่เพลงของพวกเขาเรียกน้ำตากันทั้งประเทศและตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วที่จะมามอบความสุขให้กับทุกคนกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดกับเพลงที่ฉันเสียใจใจเกิดความหวังนาทีที่เธอนั้นทักทายใจฉันน้ำลายแทบกองอยู่ตรงนี้มันคงไม่ใช่ความฝันที่เรากอดกันวันนั้นความรู้สึกยังคอยย้ำฉันจำได้ดีไม่ลืมฉันยังจำได้ดีไม่คลายและแม้วันนี้เธอจะไม่อยู่ยังจำได้อยู่แล้วเราทักกันแบบไหนยังจำได้อยู่แล้วเรื่องราวมันสวยงามสักเท่าไรยังจำได้ดีแม้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเธอและฉันที่ฉันเสียใจเธอจะรู้บ้างไหมที่ฉันร้องไห้เธอจะรู้บ้างไหมอยากขอให้เธอไม่ไปอยากรักเธอว่าอยู่ไม่รู้ว่าเธอจะเป็นยังไงส่วนฉันคนนี้มันทนไม่ไหวที่ไม่มีเธออยู่เคียงข้างกันสุดท้ายต้องเป็นฉันที่ต้องนอนร้องไห้ยังจำได้อยู่แล้วเราทักกันแบบไหน
จำได้อยู่แล้วเรื่องราวมันสวยงามสักเท่าไรยังจำได้ดีแม้วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเธอและฉันที่ฉันเสียใจเธอจะรู้บ้างไหมที่ฉันร้องไห้เธอจะรู้บ้างไหมจะเป็นยังไงจนฉันคนนี้มันทนไม่ไหวคืนนี้ทำไมเธอต้องถามมากมายอย่างไรกันต่อสุดท้ายแล้วเราจะเป็นยังไงเธอจะรู้ใจเธอจะรู้บ้างไหมที่ฉันร้องไห้เธอจะรู้บ้างไหมอย่าขอให้เธอไม่ไปอย่ารั้งเธอไว้อยู่ไม่รู้ว่าเธอจะเป็นยังไงจนฉันคนนี้มันทนไม่ไหวในคืนนี้ที่ไม่เธออยู่เคียงข้างกันเธอจะรู้บ้างไหมเพลงจากวงมนัสวีนะคะขอเสียงปรบมือด้วยจ้าขอบคุณพี่ๆแบ็คอัพด้วยนะครับสวัสดีครับบทเพลงเมื่อสักครู่คือเพลงที่มีชื่อว่าที่ฉันเสียใจครับโอ้เรื่องราวของเพลงนี้มาจากประสบการณ์ของน้องคนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่คุยกันไปเรื่อยๆแล้วหาคำตอบให้กันในความสัมพันธ์สุดท้ายไม่ได้ว่าสุดท้ายแล้วเราคุยกันไปทุกวันเนี่ยมันคือสถานะอะไรโอ้โหเออนะลึกซึ้งแล้ววงมนัสวีชื่อนี้มาจากใครฮะชื่อมาจากชื่อจริงของผมครับพ่อกับแม่ตั้งให้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมงคลดีก็เลยเอาชื่อนี้นะในกระแสโซเชียลนี่บทเพลงดังๆหลายบทเพลงเลยโลกที่แบกไว้ครับผมขอฟังสักนิดได้ไหมเธอคงแบกความหวังมากเกินไปเธอเริ่มเหนื่อยและล้าทั้งหัวใจใครคงฝากความหวังไว้มากมายกับเธอและไม่รู้ต้องไปอีกเท่าไรและไม่รู้ต้องเดินอีกไกลแค่ไหนกว่าจะถึงจุดหมายที่เธอวาดเอาไว้โอ้ถ้าเป็นภาษาวัยรุ่นจะบอกพี่บางฮิวใจผมมากเลยแล้วอีกเพลงอ่ะพี่อะไรความรู้สึกของฉันเลยใช่ไหมเธอยังอยู่ตรงนั้นเธอยังอยู่กับฉันอยู่ในความทรงจำครั้งเก่าเวลาอาจผ่านไปใจอาจแตกสลายแต่สิ่งที่ไม่คล้ายคือความรู้สึกเสียงพี่บังนี่มันเหมือนมีเครื่องดนตรีอยู่ในเสียงเขาเลยนะฮะมันพร้อมที่จะสัมผัสหัวใจทันทีเขากินข้าวสารร้านไหนนะเสียงถึงเพราะขนาดเนี้ยต้องไปหากินสัก 2-3 กระสอบมีไหมแบบข้าวสารแบบสัก10 ปีแล้วเอามากินน่ะมีไหม
อยากกินข้าวเก่าหุงครึ่งหม้อนี่นี่นี่ไม่ธรรมดานะถือว่ามีเอกลักษณ์ไหมวงนี้เนี่ยใช่เลยอ่ะเขาเด่นชัดสมมติว่าเขาไปกัน3คนน่ะเพลงที่เขาร้องจบไปเห็นไหมครับมันมีช่วงที่โชว์มือกลองใส่มากับเขาสู้กับเขาเหมือนดวลกันเลยอ่ะนะพี่มุ้ยนะตุ้ง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 อะไรเงี้ยแล้วมันมีเสน่ห์มากชอบคนที่สีไอ้เพนเมสลินอะไรนะไวโอลินครับผมจะมาสียาซะแล้วประทับใจไหมฮะพี่สุโอ้เจอครั้งแรกก็หลงรักเลยจริงๆค่ะขอบคุณครับจริงนะเสียงเพราะมากแล้วก็เก่งมากแล้วเสียงของเขามันสื่ออารมณ์ดีมากเลยมันมีความแหบแต่เพราะมีทุกรสชาติอยู่ในนั้นหมดเลยแล้วเนื้อหาของเพลงก็ประทับใจมากได้เคยฟังแต่เคยเห็นแต่ใน TikTok นะเห็นคนเข้ามาประกอบโน่นนี่นั่นวันนี้ได้ฟังจริงๆร้องสดๆเหมือนในแผ่นนะต้องพูดแบบภาษายุคเราเหมือนแผ่นเหมือนแผ่นจริงๆเลยชื่นชมนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งกว่านี้และเป็นที่รักของทุกคนต่อไปอย่างยาวนานค่ะครับผมครูครับครูก็เป็นคนที่ได้ยินครั้งแรกผ่าน TikTok นะแต่พอได้มาฟังงานในทุกช่องทางแล้วก็มีความรู้สึกว่าหนึ่งก็คือทำให้คิดถึงบรรยากาศในยุคหนังสือคุณมีความรู้สึกว่าตัวบังหรือมนัสวีนี่มีความเป็นนักเขียนมีความเป็นกวีถ้าเป็นยุคหนังสือน่าจะเป็นคนเขียนหนังสือเพราะมันมีความลุ่มลึกทางความคิดและเพลงที่ถ่ายทอดออกมาเป็นเพลงประเภทเล่าอารมณ์มันจะไม่ได้ใช้เป็นฉากเป็นตอนให้เห็นเป็นภาพแต่ว่ามันเล่าความรู้สึกซึ่งมันลึกมากคนเขียนเพลงแบบนี้ได้ต้องเก่งจนถึงขั้นว่าเป็นกวีได้ลูกเนี่ยครูก็เลยมีความรู้สึกว่านี่คือกวีที่มีเสียงผ่านการร้องของมนัสวีแล้วก็วงทั้งหมดเลยก็ดีใจที่เห็นวงแบบนี้เกิดขึ้นจะรอติดตามต่อไปนะครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับครับผมนะเอาท้ายนี้เดี๋ยวฝากผลงานหน่อยครับก็ฝากผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราด้วยนะครับที่ฉันเสียใจแล้วก็อีกหลายๆเพลงนะครับฝากค่ายที่พวกเราอยู่ด้วยนะครับเป็นชื่อค่ายก้าวอาคันนะครับแล้วก็มีพี่ๆน้องๆศิลปินหลายๆคนอยู่ในค่ายเราแล้วก็หัวหน้าค่ายของเราก็คือพี่จ่ายไททอสมิธโอ้ฝากค่ายด้วยนะครับแล้วก็ฝากวงพวกเราด้วยนะครับครับผมอ้าววันนี้ขอบคุณมนัสวีด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็พี่ๆแบ็คอัพทุกคนนะครับผมช่วงหน้าเดี๋ยวมาสนุกกันต่อครับกับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบ2แชร์มาถึงช่วงเวลาการแข่งขันกันต่อแล้วครับคนต่อไปเขาคือตัวตึงของซีซั่นนี้เลยที่หลายๆคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าน่ากลัวสุดๆไปพบกับเขาคนนี้กันเลยครับเอาละครับผู้แข่งขันคนต่อไปครับบอมบี้ครับเชิญครับลุงจากสปป.ลาวครับเสียงปรบมือต้อนรับด้วยสวัสดีครับโอ้โหบรรยากาศตอนนี้เป็นไงข้างหลังที่เรารอกันอยู่เต้นกันทุกคนเลยทางหลังโอ้เนาะมันควรค่าแก่การตื่นเต้นมากรอบนี้วันนี้เตรียมตัวอะไรบ้างครับสำหรับรอบสำคัญนี้ก็เตรียมตัวฝึกซ้อมผลงานเพลงตัวเองให้มันออกมาดีที่สุดเห็นบอกเดี๋ยวนี้มีแฟนคลับหรือ FCจากแดนไกลก็มีโดยมีอยู่ทั้งต่างประเทศก็มีทางเมกาหรือว่าออสตาลีทั้งเราทั้งไทยก็มีคือกันเหมือนเขาชื่นชอบแล้วเขายังอยากให้เชิญเราไปร้องเพลงด้วยเหรอนะโดยเป็นงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์ของทางแม่ฮักมีโอกาสเชิญไปออกงานตามต่างประเทศแล้วนะฮะน้องๆของเรานี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับผมเช่นเคยครับตอนนี้สาวๆเขานั่งครองเก้าอี้กันหมดแล้วพร้อมจะชิงไหมฮะโดยพร้อมแล้วแบบไหนดีครับต้องถามอีกสักครั้งหนึ่งแทนที่หรือว่าดวลเสียงสดครับแล้วแต่คณะกรรมการเพิ่นจะตัดสินโยนให้คณะกรรมการละกันเอาความกดดันมาให้เราแล้วแต่ผมไม่ได้ต้องแล้วแต่คนร้องแล้วเห็นหล่อๆนี่จุนารีให้เต็มทุกข้ออะไรทำไงอ่ะโอ้นะอ้าวหนึ่งบทเพลงวันนี้ครับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาครับผมโคตรครับเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่น่ากลัวเสียงดีเสียอย่างเดียวตอนนี้คือกังวลเรื่องการร้องสำเนียงเป็นกำลังใจเด้อคุณบอมพร้อมนะโดยพร้อม
ในบทเพลงนี้ฮะให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขาเชิญครับหลังจากฮอบที่แล้วออกอากาศผ่านไปเนาะจุดบกพร่องของบ่อมก็คือเรื่องพลังเสียงซึ่งบ่อมก็ได้นำมาปรับปรุงให้มันดีขึ้นอย่างเช่นการออกกำลังกายและการว่ายน้ำการดำน้ำเทียดให้เราแบบปวดใหญ่ขึ้นในห้องนี้กฎกติกาก็คือจาก7คนเนาะจะคัดเอาเหลืออยู่2คนก็รู้สึกกดดันหลายขึ้นกว่าเก่าเพราะว่าทุกคนก็เก่งๆกันทั้งนั้นเนาะแต่ว่าบ่อมก็จะเฮ็ดให้ดีที่สุดการฝึกซ้อมในครั้งนี้ก็คือซ้อมเพลงให้หลายขึ้นแล้วก็ทำความรู้จักกับเพลงให้สอดคล้องแล้วก็การแสดงให้เป็นธรรมชาติเพื่อให้เข้ากับอารมณ์เพลงให้ได้เสียงจะออกไปทางแบบโทนแบบหวานๆเนาะโดยครับผมแต่ว่าเพลงนี้คือพี่มนต์แคนหลักๆแล้วเขาจะเน้นแบบเรื่องของพลังโดยแมนลูกคอไอ้อย่างประมาณนี้ลูกลิ้นลูกเอื้อนครับลูกลิ้นเฮ้ยมีลูกลิ้นพร้อมป่ะจ๊ะลูกลิ้นลูกลิ้นนี่คือพ่อป่ะครับลูกเอื้อนลูกเอื้อนอ๋อลูกเอื้อนเนาะครับเป็นกำลังใจเด้อครับผมโดยครับผมครับจะได้กับฝากพี่น้อง FC ที่อยู่ทางลาวทางไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเป็นกำลังใจให้บอมในการแข่งขันรายการไม่ต้องคำครั้งนี้เด้อบอมเชียร์ให้ดีที่สุดบอมตัวบ่เสียใจบ่ที่บัวเนี่ยหนีไปแต่งงานใหม่ก็เสียใจอยู่เพื่อนเป็นหยังสิบ่เสียใจล่ะเอ้าเสียใจแต่ตัวบ่คือเสียอีหยังแน่จักหน่อยบ่สิให้เฮาเฮ็ดหยังได้ก็ได้เมื่อบัวเหลือเขาพี่บอมฉันเอาการ์ดแต่งงานฉันมาให้อ่ะถ้าพี่ว่างพี่ก็ไปงานแต่งฉันนะใจอายจบนานเท่าใดใจยังไม่จางคอยข่าวความเคลื่อนไหวมอบใจเคียงข้างถึงจะสิ้นทางคืนดีรักเก่าโอนความเป็นเราให้เขาแทนที่ทรงทำโชคดีที่เธอเลือกเขาที่ไอยอมพ่ายแพ้เพราะแค่ใจเจ้าที่เอียงข้างเขามักมากเสมอขอให้เขารักเธอเหมือนดังที่เธอรักเขาคุ้มที่ไอยอมสร้างหลีกทางให้เขาครองเธอภาวนาให้เขาดูแลดังผู้แท้ที่หากันเจอเจ็บของไอจะมีเกียรติเสมอหากทางเดินของเธองดงามเพียงเธอยังจำถ้อยคำของอายหากมีทุกข์ใจเมื่อใดก็ตามถูกรังแกหรือแค่เหงาหรือเขามองข้ามแค่ส่งข้อความจะมาThank you.
ักเธอเหมือนดังที่เธอรักเขาให้คุ้มที่ไอยอมเศร้าหลีกทางให้เขาครองเธอภาวนาให้เขาดูแลดังผู้แท้ที่หากันเจอเจ็บของไอจะไม่เกลียดเสมอหากทางเดินของเธองดงามเพียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้ายหากมีทุกข์ใจเมื่อใดก็ตามถูกรังแกหรือแค่เหงาหรือเขามองข้ามบอกอ้ายทุกอย่างจะมาดูแลลำดับต่อไปขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับครูบ่าวสาวได้แล้วครับถ้าเจ้าฮักเขาอายก็ขอให้เขาฮักเจ้าคือจังอายฮักเด้อบอมครับบอมเดี๋ยวบอกมาตรงนี้ฮะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้พี่ชอบเคลียร์เรื่องพวกนี้ด้วย ขอโทษนะครับคือผมเนี่ยตั้งแต่เล่นการแสดงแบบนี้มายังไม่เคยเป็นเจ้าเบ่าเลยวันนี้ผมขอสักครั้งได้ไหมฮะนะเดี๋ยวพี่มาตรงนี้ก่อนนะ ขอ เป็นการแสดงครับผมเชื่อเชื่อเชิญครับอ้าวเข้าหอเลยปูนหลังคาเริ่มร้าวแล้วที่บ้านลำดับต่อไปขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมแสดงความยินดีกับครูบ่าวสาวได้แล้วครับคนดีต่อใดแล้วก็ผมก็ก็ต้องขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่วันนี้ร่วมมาแสดงความยินดีก็ขอให้ทุกท่านแฮปปี้นิวเยียร์ครับผมครับผมขอบคุณนะครับจูมีอะไรจะบอกไหมแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะเอ้ยไหวหวั่นเลยไหวหวั่นข่าวอ่อนขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะฮะขอบคุณด้วยครับวันนี้ถือว่าตัวเองมาดีไหมฮะก็พอใจในผลงานของตัวเองอยู่โค้ชครับเหมือนเพลงเขาเองเลยฮะร้องแบบสบายๆธรรมชาติมีลูกเกื้อนแบบสบายอ่ะมีความว้าวครับแสดงก็เก่งครับร้องก็ดีครับผมว่าอาจจะเป็นนักร้องต่างประเทศที่ได้แชมป์ไม้ทองคำก็ได้ครับอันโน้ตครับมันฉ่ำแล้วมันนุ่มนุ่มละมุนน่ะอารมณ์เพลงดีมากเป็นผู้ชายที่อกหักแบบเจียมตัวด้วยในวิธีการร้องแล้วลูกเอื้อนแต่ละลูกมันก็มีลูกที่เป็นของเขาเองน่ะอันนี้แหละที่เราต้องการอยากจะได้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนั่นก็คือเสน่ห์ในวิธีการร้องไม่ว่าการออกเสียงในลูกเอื้อนบางลูกอ่ะมันละมุนนุ่มนวลน่ะวันนี้ถูกใจมากที่สุดครับประทับใจนะคะเริ่มจากการแสดงละครก่อนเข้าเพลงบอมก็เล่นดีนะเราเล่นดีมากเลยแล้วตัวประกอบอีกคนนึงที่เป็นเพื่อนกันอันนั้นก็เหมือนแบบได้ฟิลนะเมาจริงฮะ เราพยายามหาคนเมาจริงมาเลยฮะแคสคนมาดีมากเลยมันเข้ากับบรรยากาศมากๆเลยแล้วพอเข้าโหมดการร้องคือบอมเป็นคนเก่งอยู่แล้วแล้วทุกครั้งที่เวลาเราฟังคนเอาเพลงมนแคนมาร้องเนี่ยถ้าความสามารถไม่ถึงต้นทุนไม่พอเราจะรู้สึกว่าลุ้นแดนพอฟังบอมมันดูสบายไปหมดเลยด้วยความที่หนูเข้าใจทุกอย่างเค
ลิกทุกอย่างปรับทุกอย่างให้มันมาพอดีกับความเป็นตัวเองมันอาจจะมีบ้างไม่สมบูรณ์มีนิดๆหน่อยๆแต่ว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาของการร้องสดเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับครูครับความจริงด้วยความที่บอมเป็นคนจากพี่น้องสปป.ลาวเนาะครูว่าการเดินทางมาถึงตรงนี้มันได้เป็นศิลปินแล้วนะและก็มองเห็นว่าถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยก็สามารถเป็นผู้ประสบความสำเร็จด้านรายรับด้วยครูมองเห็นการไปโชว์ตัวตามต่างประเทศเพราะใครก็ตามที่ถูกรู้จักผ่านสื่อแบบที่บอมเป็นขณะนี้ลูกการไปโชว์ตัวต่างประเทศมันเห็นเลยว่าจะมีการตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นโซนอเมริกาโซนยุโรปหรือออสเตรเลียก็แล้วแต่คือว่าบอมได้เป็นนักร้องแล้วและที่สำคัญก็คือวันนี้ทำได้ดีมากแก้วเสียงเพราะแล้วก็พรสวรรค์ในเปี่ยมล้นเลยนอกจากเสียงเพราะการเข้าถึงความยากของเพลงแล้วนี่คีย์มันเทียบเท่ากับต้นฉบับคือพี่มนแคนหรือเบียร์พร้อมพงหรืออีกหลายๆคนที่เกิดมาเสียงสูงตรงจุดสูงๆที่เพื่อนต้องขยิงร้องบอมก็ยืนร้องหน้าตาซื่อๆเลยอันนี้คือทำได้ดีและภาพรวมก็จะออกมาดีมากในวันนี้แต่ยังมีจุดต้องซ่อมจุดแรกก็คือครูมองว่าด้วยทรงของบอมเนี่ยมันเฉยๆมันเฉยชาพวกมันดูเหมือนไม่มีชีวิตชีวาลูกอันนี้ไม่ได้เป็นเพราะว่าบอมแกล้งทำนะเหมือนว่าเราเป็นคนแบบนั้นแต่ทำยังไงจะให้มันดูมีชีวิตชีวากว่านี้มันจะได้เติมเสน่ห์ในการสื่อสารผ่านบุคลิกนะลูกนี่เรื่องแรกเรื่องที่สองในขณะร้องเนี่ยเหมือนบอมพะวงกับกล้องเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจทีนี้พอหนูพะวงกล้องนี่มันมีบางคำที่มันไม่สุดโดยเฉพาะหลังโซโล่แล้วกลับมาขอให้เขารักเธอนี่โดยเสียงบอมก็ใส่สุดได้แต่พอเรากังวลทุกอย่างมันก็เลยขอให้เขารักเธอเหมือนดังคือเสียงน่ะพาไปแต่หัวใจมันไม่สุดมันเลยไม่สื่อเก็บทุกเม็ดลูกเมื่อสวรรค์ให้มาขนาดนี้แล้วตอนนี้เรายังใช้ไม่สุดซ่อมให้ดีแล้วมันมีโอกาสประสบความสำเร็จเลยไม่ว่าเส้นทางแชมป์จะเป็นยังไงก็ตามนะแต่เส้นทางชีวิตครูว่ามันน่าจะดีมากๆเลยสำหรับบอมนะครับสู้ต่อไปครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะฮะสาวๆฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับสายฟ้าก็วันนี้พี่บอมเก่งมากค่ะแล้วก็ทำผลงานออกมาได้ดีมากๆเลยพี่ปานละจ๊ะมีหวั่นไหวไหมจ๊ะมีหวั่นไหวค่ะเพราะว่าวันนี้บอมร้องดีร้องเพราะค่ะคือดูดีไปหมดเลยแต่ยังไม่ให้เก้าอี้นะ ยังไม่ให้นะคะต้องลุ้นกันว่าจะได้ชิงหรือไม่เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับคะแนนของคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับมาลุ้นกันและผลการตัดสินของบอมคือมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับและชิงแบบดวลเสียงสดครับเชิญตัวแทนคณะกรรมการหนึ่งท่านครับพิสุครับเชิญครับค่ะกรรมการก็มีหลักการจากคะแนนที่ให้ไว้ในแต่ละข้อรวมๆกันแล้วเราก็จะมาพิจารณาดูว่าสูสีกันกับใครวันนี้บอมจะได้ดวลเสียงสดกับลุ้นนะครับว่าจะเป็นสาวคนไหนฮะระหว่างสายฟ้าแล้วก็น้องป่าป่านค่ะป่านครับเชิญครับตกใจไหมคิดว่าน่าจะเป็นเราแน่นอนค่ะเล็งๆไว้เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าไม่แทนที่โดนเสียงสดก็ต้องลุ้นทุกคนก็ต้องเตรียมท่อนไว้ในใจอยู่แล้วบอมพร้อมนะฮะโดยพร้อมก็เลือกท่อนที่มั่นใจที่สุดในเพลงที่เราเตรียมมาวันนี้อยากให้ทุกคนทำออกมาอย่างเต็มที่พร้อมนะครับและนี่คือการดวลเสียงสดครับเอาล่ะครับหนุ่มคนนี้เขามาทำให้เก้าอี้เพื่อนๆสะเทือนจริงๆเลยนะครับทำให้เกมในครั้งนี้เกิดการชิงเก้าอี้แบบดวลเสียงสดเกิดขึ้นปานจะยังสามารถรักษาเก้าอี้ไว้ได้หรือไม่
หรือเก้าอี้จะตกเป็นของบอมช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะครับกรกฎาคมนี้ซีเจมอไม้ทองคำออนทัวร์ครั้งที่3ชวนคนไทยหัวใจลูกทุ่งมาร่วมประชันเสียงกับการรับสมัครนักร้องลูกทุ่งเสียงดีเพื่อชิงตั๋วฟาสต์แทร็กเข้าไปแข่งขันในรายการไม้ทองคำ3วัยครั้งที่3และร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งแนวหน้าของเมืองไทยตั้งแต่9โมงเช้าถึง4ทุ่มติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ Facebook ไม้ทองคำแล้วพบกันนะจ๊ะ 4J มอมากกว่าซุปเปอร์มาร์เก็ตช่วงที่แล้วบอมก็ได้ทำผลงานออกมาแบบจัดเต็มใส่หมดแม็กเลยทีเดียวทำให้มีสิทธิ์มาชิงเก้าอี้กับปานแบบดวลเสียงสดดวลกันครั้งนี้ใครจะได้ไปนั่งเก้าอี้ไปเอาใจช่วยทั้งสองคนกันเลยครับกติกาในการดวลเสียงสดครับใครได้2ใน3เสียงของคณะกรรมการก็จะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่นะครับเราจะเริ่มกันที่บอมก่อนนะฮะ9ขึ้นมาข้างหน้า19รอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับขอให้เขารักเธอเหมือนดังที่เธอรักเขาให้คุ้มที่อ้ายยอมเศร้าหลีกทางให้เขาครองเธอภาวนาให้เขาดูแลดังคู่แท้ที่หากันเจอเจ็บของอ้ายจะไม่เกียจเสมอหากทางเดินของเธองดงามนี่คือผลงานเสียงสดของบอมนะครับต่อไปนะฮะพี่ปาน9ขึ้นมาข้างหน้า19รอสัญญาณนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห้งสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรแล้วในดวงใจคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกมาให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรแล้วในดวงใจประจำที่เลยนะครับนี่คือผลงานดวลเสียงสดของทั้งสองท่านของคู่นี้นะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับต้องบอกว่าคู่นี้มวยถูกคู่จริงเก่งทั้งคู่แล้วก็เสียงเพราะทั้งคู่จริงๆมันแทบจะไม่มีที่ติเลยนะแต่ต้องหาให้ได้ไม่งั้นตัดสินไม่ได้บอมขึ้นมาหัวบินคอมันเหมือนแบบมันขึ้นมาเหมือนนิดดึงมันเหมือนมันไม่ตรงตัวโน้ตทั้งหมด 100% แต่มันนิดเดียวมันเลยรู้สึกว่ามันบินไปจิตนึงส่วนของปานก็มีไม่มีความรู้สึกว่ามันมีการสายเล็กน้อยทีนี้เมื่อมีแพ้คนละจุดองค์รวมทั้งหมดแม่เลือกคนนี้ลุ้นครับเสียงแรกจากคณะกรรมการจะเป็นของใครครับบอมค่ะบอมนะครับได้ไปต่อ1เสียงเป็นเสียงสำคัญนะครับท่านที่2โอ้โห2มือเลยนะฮะมันต้องเห็นอยู่ดีนะฮะครับผมพร้อมนะฮะครับเชิญครับผมยอมรับเลยนะพันผมหนักใจครับก็อย่างที่บอกอะอย่างบอมเนี่ยก็จุดเดียวกันที่คุณสุนได้พูดไปอะขอให้เขารักเธอเนี่ยช่วงนี้มันเฮ้ยในใจลุงโน้ตอยู่ส่วนปานก็จะมีจุดก็ช่างเธอคำมันก็ช่างเธอเหมือนมันจะพลิกแต่ถามว่าเสน่ห์วิธีการร้องทั้งคู่ผมพอใจมากดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งที่เลือกพวกเธอเข้ามายืนถึงรอบนี้นิดเดียวเองครับดังนั้นผมเลือกคนนี้ครับลุ้นนะครับตอนนี้บอมได้เปรียบนะเพราะมีเสียงแรกแล้วถ้าได้เสียงก็เข้ารอบนะครับปานก็ต้องลุ้นเสียงนี้ให้ได้ก่อนนะครับเ
านครับปานนะครับเอาละครับยังไม่จบครับผมโอ้โหเสมอกัน1ต่อ1เสียงครับยังไม่จบยังไม่รู้ผลต้องอยู่ที่เสียงนี้ครับเชิญครับการที่คู่แข่งขันสามารถสร้างแรงกดดันให้กรรมการได้ถือว่าเก่งนะลูกตอนเข้ารอบ2รอบ3เหมือนจะได้เปรียบวัยเก่ากับวัยเด็กนะคือเหมือนว่าได้โควต้าเยอะแต่รู้ไหมว่าโควต้าที่ว่าในปลายทางเหลือ2เท่ากันเพราะฉะนั้นวัยรุ่นก็เลยบังคับให้คนเก่งต่อคนเก่งมาปะทะกันมันโอกาสสูสีสูงมากถ้าเป็นมุมมองส่วนตัวครูมองว่าการไปนั่งแทนที่เลยยากเพราะว่ามันยากที่จะเหลื่อมกันจนเห็นได้ชัดแต่ใครที่โชว์ฟอร์มดีและการที่จะได้โควต้าไปนั่งแทนที่คนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเนี่ยมันยากมากเพราะว่าต่างคนก็ต่างทำผลงานได้ดีก็อย่างเช่นปานนั่งก่อนปานก็ทำผลงานได้ดีวันนี้ตอนร้องกับดนตรีนี่บอมทำผลงานดีมากนะแต่ดีแค่ไหนมันก็ไม่สามารถไปนั่งแทนที่ได้เลยเพราะว่าปานเขาก็ไม่ธรรมดาและอย่าบอกว่าทุกครั้งและทุกคนที่ป้องกันแชมป์ได้ในการดวลเสียงสดคณะกรรมการมีคะแนนเพิ่มให้นะครับเพราะใครที่ป้องกันได้จะมีคะแนนมาบวกให้เผื่อว่าโอกาสหน้าถ้าได้เป็นนั่งแล้วนี่ถ้าใครมาโดนอีกเราจะไม่โดนเราก็ยุติธรรมที่สุดเท่าที่ระบบเราจะสร้างเกราะคุ้มกันพวกเราไว้ได้นะครับวันนี้การแข่งขันระหว่างบอมกับปานในการดวลเสียงสดครูอย่าบอกว่าสู้กันในแบบฟอร์มตกไม่ท็อปฟอร์มบอมร้องก่อนนี่มีจุดอ่อน2ข้อข้อแรกคือตั้งคีย์ไม่ได้มาตรฐานทำให้เสียงไม่พุ่งมันขึ้นได้อีกแต่ตั้งไม่แม่นแต่ไม่แม่นอย่างไรภาพรวมอื่นๆก็ได้ไปกับจังหวะได้เก็บรายละเอียดได้ดีข้อที่2คือขึ้นมาหัวสายนั่นแหละพอขึ้นเสียงต่ำมานี่ขอให้เขาแทนที่มันจะพุ่งเนี่ยขอก็สายเลยสายหาคีย์แต่พอตั้งลำได้บอมเก็บละเอียดยิบเลยนี่คือส่วนบอมมีจุดอ่อนอยู่2ข้อส่วนปานี่ตั้งคีย์ดีจังหวะแม่นเริ่มต้นมาดีกว่าบอมไปกลางๆกลายเป็นสายไปสายตอนก็ช่างเธอนี่พอจะจิกเนี่ยอย่างที่ครูทักตั้งแต่ตอนร้องกับดนตรีลูกพอจะจิกปุ๊บมีเสียงปานจะสายก็ช่างเธอช่างปุ๊บพลิกเลยแล้วไม่มีความไอ้คำว่าความมันก็ต้องกระแทกใช่ไหมก็เป๋อีกและหนักกว่านั้นก็คือคนที่พ้านี่มาสองรอบก็แป้นสองรอบมันก็เลยจำนวนแผลเยอะกว่าแต่ตั้งคีย์แม่นกว่าภาพรวมประมาณนี้เพราะฉะนั้นครูขออนุญาตเลือกครับนี่คือเสียงตัดสินนะครับของคู่นี้ครับใครจะได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่ครับบอมครับบอมครับ2ต่อ1เสียงโอ้โหสูสีกันสุดๆเลยนะครับผมอ้าวก่อนที่จะคุยถอนหายใจกันไม่ตับก่อนที่จะคุยกับคนที่จะได้ไปนั่งเก้าอี้คุยกับพี่ป่านก่อนความรู้สึกในวันนี้ที่ได้มาร่วมแข่งขันในรายการสิ่งแรกเลยนะคะโล่งใจเมื่อกี้อึดอัดมากเลยค่ะแบบว่ามันลุ้นแบบเนาะหลายรอบหายใจจะไม่ออกค่ะก็ขอบคุณรายการนะคะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านนะคะที่โอกาสเข้ามาถึงรอบนี้นะคะก็ขอบคุณโค้ชแซกด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้บอมด้วยนะคะไปให้ถึง2คนสุดท้าย ขอบคุณอีกสักครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะครับบอมแล้วครับอยากจะบอกอะไรกับปานไหมฮะโดยก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปก็จะคอยซัพพอร์ตกันตลอดครับผมนะและผู้ที่ตกรอบไปก่อนนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนต่างก็อย่างชัยโยมอบเงินรางวัลปลอบใจให้ 20,000 บาทครับและขอบคุณนะครับพี่ปานนะครับขอบคุณครับเรามาคุยกับเจ้าของเก้าอี้คนใหม่นะฮะบอมก็รู้สึกโล่งใจหน่อยนึงแล้วก็ขอบใจทางคณะกรรมการที่ให้บอมได้เดินต่อไปแต่ก็จะรักษาเก้าอี้ให้ได้เดินไปตลอดเก้าอี้ตัวที่ว่างอยู่เป็นของบอมครับเชิญครับดวลเสียงสดในครั้งนี้ก็ทำให้บอมสามารถแย่งชิงเก้าอี้จากปานมาได้สำเร็จ
ทำให้ตอนนี้ลำดับเก้าอี้มีการเปลี่ยนแปลงเก้าอี้ตัวที่1ยังครองเหนียวแน่นสายฟ้าเก้าอี้ตัวที่2ตกมาเป็นของบอมแต่อย่าชะล่าใจไปนะครับคุณผู้ชมเรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก2คนช่วงหน้ามาวัดกันต่อว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันจนคว้าเก้าอี้มาได้สำเร็จช่วงที่แล้วเกิดการแย่งชิงเก้าอี้กันเกิดขึ้นในตอนนี้ลำดับเก้าอี้มีการเปลี่ยนแปลงเก้าอี้ตัวที่1ยังคงเป็นของสายฟ้าเก้าอี้ตัวที่2ตกมาเป็นของบอมและการมาของเขาคนต่อไปจะทำให้เก้าอี้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่บอกได้เลยว่าสายฟ้าและบอมเตรียมจับเก้าอี้ไว้ให้แน่นเลยนะครับต่อกันเลยฮะผู้แข่งขันวัยรุ่นของเราคนต่อไปน้องพิมพ์พิมพันธ์เชิญครับวัยรุ่นคนต่อไปครับน้องพิมพ์พิมพันธ์โอ้โหพี่ว่าหนูสวยขึ้นนะตั้งแต่รอบแรกที่เราเจอกันเนี่ยตั้งแต่เห็นหนูนั่งกับเพื่อนๆจนมาออดิชั่นเนี่ยสวยขึ้นมีคนชมไหมมีค่ะเออแล้วเป็นไงเพราะคนก็ชมแล้วว่าสวยขึ้นดีใจค่ะเออเหมือนพี่ไปไหนคนชมว่าหล่อขึ้นไปอายม้วนเลยฮะเป็นกิ้งกือม้วนตัวเห็นไหมโอ้การแข่งขันเข้มข้นมากพิมเป็นไงดูแล้วกดดันนิดนึงค่ะแต่ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเพราะว่าได้โอกาสเข้ามาถึงรอบนี้แล้วค่ะงั้นเพื่อไม่เสียเวลาเราดวลเสียงสดกันเลยครับผมเฮ้ยดวลกับใครแล้วใครอยากดวลออกมาเลยจะได้เร็วขึ้นใครอยากดวลออกมาเลยใช่ไหมผมไม่สิทธิ์ส่งตัวแทนไหมแล้วแต่ผมจะเลือกได้ไหมได้ครับถ้าเขายอมนะฮะอ่ะป้ามาเออให้มาสมศักดิ์ศรีหน่อยดิครับเฮ้ยดูต่างหูซะก่อนอันนั้นก็วัยเก่าเอาวัยรุ่นอ๋อเออนะมาถึงรอบนี้เราเตรียมตัวอย่างไรบ้างซ้อมให้มากขึ้นค่ะแล้วก็ฟังดนตรีให้ช้ำเลยค่ะฟังทำนองฟังเนื้อเพลงว่าเนื้อเพลงสื่ออะไรค่ะก็ให้เราเข้าใจกับเพลงมากขึ้นกว่าเดิมค่ะวันนี้เพลงที่นำมาแข่งขันคือเพลงชื่อดีปีเดียวค่ะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะโค้ชครับครับผมไม่ต้องห่วงเลยครับคนนี้ครับพลังเสียงแบบบุ้มบั้มมากคุณใช้คำนี้เสียงดีมี power เออเสียงดีมี power เหมือนตัวคุณพิมพ์เลยฮะครับผมบอกได้เลยว่าเพลงเนี้ยซัมซิมเลยฮะฮะอะไรนะฮะอะไรวะซัมซิมก็หมายเล็กๆครับใครช่วยเหนื่อยใจแทนผมหน่อยนะครับอันนี้ซัมซิมซัมซิมหมายถึงครับชิปะติ๋วครับเล็กๆขี้มูกขี้หมาอะไรวะเนี่ยโอ้ยมาแต่ละคำต้องแปลต้องแปลแล้วแปลอีกครับเอาเป็นว่ามันเล็กน้อยสำหรับเขาใช่ครับผมจุกูมีนกเขาต้องแปลไหมอันนี้นะพร้อมแล้วจ๊ะพร้อมค่ะน้องพิมพ์พิมพันธ์ชื่อดีปีเดียวเชิญครับรอบที่แล้วนะคะน้องพิมพ์ก็มีข้อผิดพลาดทางด้านเสียงค่ะก็คือเสียงเบาไปนิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะมีแบบร้องเนี๊ยบเกินไปค่ะมันเลยไม่มีอะไรที่จะดึงดูดน้องพิมพ์ก็เลยเอาคำติชมค่ะปรับใช้ก็คือจะพยายามใช้พลังเสียงให้มากขึ้นออกเสียงให้ชัดขึ้นค่ะความรู้สึกที่น้องพิมพ์ได้เข้ามารอบรองชนะเลิศนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยค่ะถือว่าน้องพิมพ์ได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวของตัวเองค่ะที่ตอนแรกเราอยู่ในเซฟโซนของตัวเองว่าเราจะเลือกร้องเพลงแล้วเราจะทิ้งโอกาสทิ้งความฝันไปแล้วแต่พอเราได้กลับมามันก็ทำให้มีแรงฮึดสู้ขึ้นมาอีกรอบนึงค่ะอยากจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ได้ภูมิใจว่าเรากลับมาเดินตามฝันแล้วก็อยากจะทำให้สำเร็จค่ะครั้งนี้นะคะน้องพิมพ์เลือกเพลงชื่อดีปีเดียวค่ะของคุณแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะซึ่งที่น้องพิมพ์เลือกเพลงนี้นะคะก็หนึ่งเลยเป็นเพลงที่น้องพิมพ์ชอบที่สุดเลยค่ะซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มีการเอื้อนเยอะมากๆค่ะเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายค่ะอารมณ์เพลงนะผมว่าถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่พอดีอ่ะเอาความรู้สึกสำหรับผมนะเมื่อกี้โอเคเลยครับผมสำหรับเรื่องอารมณ์เพลงแล้วก็การออกเสียงแล้วก็การร้องลูกขยี้แบบพอดีเลยฮะครับเหมือนตัวเลยฮะครับผมพอดีเป๊ะเลยครับอ่ะ
ช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องพิมพ์ด้วยนะคะการกลับมาครั้งนี้ของน้องพิมพ์จะทำให้ดีที่สุดค่ะเพื่อความฝันที่น้องพิมพ์อยากเป็นศิลปินจะทำให้เต็มที่ค่ะฝากถึงเพื่อนๆทั้ง6คนนะคะเห็นน้องพิมพ์มาเงียบๆแต่เราจะกวาดคะแนนไปให้เรียบเลยจ้าพิมพ์แกมาเที่ยวทะเลแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะแกจะได้ลืมพี่สิงห์สักทีแต่มันก็ทำใจยากนะแกคบกันมาตั้ง10ปีก็ไม่คิดว่าเขาจะทำแบบนี้กับฉันได้เอาหน้าสวยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็หาแฟนใหม่ได้เนาะเลิศเฮ้ยพิมยกเฮ้ยอย่าเศร้าดิเนี่ยเราซื้อของกินมาเผื่อพวกแกด้วยนะมากินกันเลยไหมโอ้ยน่ากินสุดๆแต่แกมาก็ดีแหละนั่งเป็นเพื่อนพิมมาเลยฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนโอเคได้เลยออกไปเลยพิมเราว่าพิมอะอย่าคิดมากเรื่องพี่สิงเลยนะพิมยังมีเรานะที่อยู่ข้างๆพิมอะแล้วก็คอยเป็นห่วงพิมอยู่ตรงเนี้ยไม่ทำแบบนี้สิกวินจากมือชายเพราะความใจง่ายเลยหมดงามซ้ำโดนประณามว่าซ้ำซึ้งพอได้ครองแล้วพี่ก็มองย้ำอินหวานชืดจืดลิ้นเพราะรักหนักพอดูคิดว่าเรื่องคู่จะไม่มีหาชายที่ดีไม่เจอหน้าแต่ไม่นานพบชายร่างแมนแสนสง่าสังเกตหน้าตาไม่มีพิษสักนิดเดียวนึกว่าเจอคู่ผู้ทรงศีลคิดว่าเวรสิ้นจากตัวไปน้องเลยมอบใจมอบรักเกี่ยวชายใหม่นี้ใช้ชื่อพี่ดีได้ปีเขียวก็เกิดเต็มกายร้ายอาพอกันพิมเราอะชอบพิมนะพิมคบกับเราได้ไหมอะกวินนี่มันอะไรอ่ะแกคบกับฉันอยู่แล้วก็เลยคบกับพิมได้ยังไงพิมนี่หยอกแกพูดอะไรของแกเนี่ยอะไรอ่ะ
กมานี่เลยแกคุยกับฉันนี่แกมานี่เลยเอ้าเสียงปรบมือด้วยครับผลงานของน้องพิมพ์พิมพันธ์ชื่อดีปีเดียวนะครับพอใจผลงานไหมจ๊ะถือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะในวันนี้โคตรครับกำลังฟังเพลินเลยครับผมร้องดีเลยครับละสายตาไม่ได้เลยครับอโนดครับผมชอบเสียงของพิมพ์มาตั้งแต่ตอนมารอบออดิชั่นแล้วแต่ลุงโน้ตกำลังสงสัยว่าหนูร้องว่าทรงศีลหรือทรงศิลเมื่อกี้เนี่ยทรงศีลค่ะศีลนะนะค่ะศีลใช่มันดูเหมือนหนูตัดสั้นมันจะฟังเป็นศีลบางคนร้องอ่ะนึกว่าเจอผู้ทรงศีลหมดเลยนะจริงมันต้องศีลเท่านั้นเองที่คล่องใจหูตัวเองเขาร้องศีลก็จะมาพิสูจน์ช่วยได้นะครับโอ้ไม่ต้องคนนี้มือหนักแต่องค์รวมทั้งหมดวันนี้น่าฟังครับพิมพ์ครับขอบคุณค่ะพี่สุครับเห็นพิมพ์แล้วก็นั่งพูดถึงพิมพ์อยู่กับครูเหมือนกันหนูนั่งอยู่เป็นคนคอยปรบมือให้พวกเราอยู่ข้างหลังตั้งอย่างยาวนานนะที่อยากบอกว่าหนูร้องเพลงเก่งมากแล้วเสียงเพราะแล้วก็ร้องเก่งคือเก่ามากเลยมันมีหลายลูกที่แบบว่าโอ้มันยากแต่เหมือนพิมพ์ทั้งเพิ่มและเติมเข้าไปอีกคือถ้าไม่เก่งจริงจะไม่มีรูปพวกนี้หลุดออกมามันเหมือนลมก็พอทุกอย่างก็พอวันนี้ก็รอลุ้นนะลูกว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ขอให้พิมพ์โชคดีค่ะครูครับเป็นคนที่เสียงเพราะแล้วก็ร้องเพลงเป็นและเก่งมากนะครูก็งงเหมือนกันว่าทำไมพาตัวเองไปนั่งนิ่งๆอยู่นานหลายๆปีน่าจะออกมาสู้ตั้งนานแล้วรู้สึกอย่างนั้นนะลูกคำว่าสู้ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพื้นที่ของการประกวดนะสู้กับสื่อสมัยใหม่สู้กับวิธีการที่จะทำให้ตัวเองถูกมองเห็นและได้เป็นศิลปินพิมก็คงรู้ว่าทุกวันนี้เราสามารถปั้นตัวเองเป็นนักร้องได้มันเปิดโอกาสให้หมดเลยพันดีแล้วที่หนูออกมาพื้นที่นี้เป็นจุดแรกแต่ก็อยากให้ไปต่อลูกไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรนะเพราะว่าการร้องเพลงนี้ได้ทำได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งมากนี่คือเพลงเพราะมากๆเพลงหนึ่งของพุ่มพวงดวงจันทร์แต่น้อยครั้งที่เราจะได้ยินเพราะว่าลูกเอื้อนที่ครูลบท่านวางไว้เนี่ยมันยากดี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 เนี่ยแค่นี้นะแต่ต้องขมวดให้ได้ต้องเอาให้อยู่ลืมได้มันเป็นลูกยากต้องเปี่ยมด้วยพรสวรรค์เท่านั้นที่จะทำได้ซึ่งวันนี้พิมพ์ทำได้และพิเศษในหลายจุดด้วยภาพรวมออกมาดีลูกปัญหาจากวันนี้มีแค่เรื่องยังเบาอยู่ทำยังไงมันจะผ่องกว่านี้ทำยังไงแรงมันจะดันได้สุดกว่านี้มีปัญหาแค่แรงและก็ความคมของเสียงนอกนั้นถือว่าดีหมดเลยนะครับรอเปรียบเทียบครับครับผมนะก็เป็นการบ้านที่ต้องไปลุยต่อนะลูกเนาะครับผมเอาละฮะเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับโอ้โหการมาของเธอคนนี้ทำเอากรรมการและคุณผู้ชมละสายตาจากเธอไม่ได้เลยจริงๆจนทำให้คณะกรรมการของเราต้องเครียดไปตามๆกันกับการตัดสินในครั้งนี้ผลการคัดเลือกจะออกมาเป็นยังไงไปติดตามต่อช่วงหน้าเลยครับช่วงที่แล้วโชว์ของพิมพ์ทำให้คณะกรรมการของเราต้องเครียดกับการตัดสินไปตามๆกันว่าใครจะได้เป็นผู้ที่ได้เก้าอี้ไปครองมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับมาลุ้นกันนะครับคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วและผลการตัดสินของน้องพิมพ์คือมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับและชิงแบบแทนที่เลยครับเชิญตัวแทนคณะกรรมการครับจริงๆทุกคนที่ผ่านมาในรอบนี้เก่งหมดนะครับเพราะเขาก็ผ่านคู่ต่อสู้แต่ละคนมาก็เก่งๆทั้งนั้นเลย
แล้วยิ่งมาในรอบนี้ใครจะคุมสติได้มากกว่ากันจะลดความประหม่าได้มากน้อยกว่ากันที่สำคัญที่สุดเพลงแต่ละเพลงที่เขามาแข่งขันกันเนี่ยเขาช่ำชองเปล่าเขาเรียกช่ำหรือเปล่ามันเข้าปากหรือเปล่าเท่านั้นเองทุกคนมีความสามารถเหมือนกันหมดมันก็ยากนะคำนี้เนาะแต่พวกเราได้ประชุมกันแล้วแล้วก็คุยกันแล้วกับคณะกรรมการทั้งสองท่านรวมถึงผมด้วยก็มีมติเอกฉันท์เลยว่าให้ไปแทนที่ลุ้นนะครับว่าจะไปแทนที่ใครสายฟ้าครับสายฟ้าครับเชิญครับปรบมือให้กำลังใจน้องสายฟ้าด้วยนะครับโอ้โหมีโอกาสนั่งมาอย่างยาวนานเลยลูกเนาะฟังความรู้สึกหน่อยลูกก็ดีใจมากๆค่ะแค่ได้นั่งเก้าอี้ก็มาไกลเกินฝันแล้วค่ะหนูก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปแล้วเดี๋ยวหนูจะมาใหม่แน่นอนค่ะอยากจะบอกอะไรพี่พิมพ์ไหมลูกก็จะบอกว่าพี่พิมพ์เก่งมากค่ะแล้วก็ต่อจากนี้ไปพี่พิมพ์จะเป็นไอดอลอีกคนหนึ่งของหนูเลยโอ้น่ารักนะเป็นครอบครัวเป็นพี่เป็นน้องพิมพ์ล่ะอยากพูดอะไรกับน้องไหมลูกเป็นกำลังใจให้น้องเสมอค่ะเพราะว่าหลังเวทีเราสนิทกันเดี๋ยวจะรักษาเก้าอี้ไว้นานๆจะทำตามความฝันต่อให้นะครับผมนะฮะสายฟ้าแม้จะตกรอบไปผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็อย่างชัยโยมอบเงินรางวัลปลอบใจให้ 20,000 บาทครับขอเสียงปรบมือกับน้องสายฟ้าด้วยนะครับเชิญครับลูกสายฟ้าค่อยๆนะโอ้โหเริ่มเข้มขึ้นมาทีนะฮะแล้วก็ผู้แข่งขันของเราก็ยังเหลืออีกหนึ่งท่านนะฮะแล้วจะรู้แล้วว่าใครจะเป็นสองคนสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงแต่ที่แน่ๆหนูได้สิทธิ์ไปนั่งแล้วลูกแทนที่เลยก็จะรักษาไว้นานๆค่ะเนาะเพราะมันเหลือไม่กี่คนแล้วอะใช่ค่ะโอ้โหก้าวเดียวเท่านั้นค่ะความฝันหนูอยู่ก้าวเดียวเท่านั้นค่ะนิดเดียวอะเนาะพูดอย่างนี้เดี๋ยวบอมเขาก็นั่นนะต้องเกรงใจเขาด้วยนะแล้วก็เกรงใจคนข้างหลังคนสุดท้ายด้วยนะแต่ตอนนี้ไปนั่งเลยจ้าสุดท้ายแล้วครับคนนี้จะบอกเราว่าใครจะเป็น2คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับไปพบกับเต้ยจิรัตครับเชิญครับคนสุดท้ายของวัยรุ่นครับเต้ยจิรัตครับสวัสดีครับเต้ยครับครับสวัสดีครับพี่พันธ์นะคนสุดท้ายเลยอ่ะสุดท้ายอีกแล้วโอ้รอแบบกดดันไหมหรือว่าเครียดบ้างไหมพูดถึงความกดดันมันน่าจะมีทุกคนรวมถึงผมด้วยแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้เรามาถ่ายทอดสิ่งที่เราตั้งใจทำออกมาแบบนี้ซะมากกว่าครับแล้วคุณเนี่ยมีผลต่อเขาสองคนมากเลยนะคุณสมมติคุณได้ชิงนะแล้วคุณไปชิงกับใครอีกคนเนี่ยเข้ารอบชิงทันทีเหมือนกันต่างคนต่างชิงครับนะเพราะฉะนั้นก็มีสิทธิ์ลุ้นด้วยกันทั้งนั้นเลยการฝึกซ้อมรอบนี้ในส่วนของการฝึกซ้อมนะครับผมก็ใช้เวลาหลังเลิกงานนะครับทุกวัน3ชั่วโมงในการแกะเพลงแล้วก็ทำนองเพลงครับแล้วก็ซ้อมท่อนไหนที่ไม่ได้ก็จะปรึกษาคุณแม่แล้วก็จะมีน้าอีกคนหนึ่งครับให้ช่วยสอนให้ครับนะโอ้เป็นคนที่วางแผนดีมากอ่ะมีวิธีการที่จะช่วยทำให้ตัวเองสามารถพัฒนาขึ้นได้ใช่ครับแล้วก็ส่วนเสาร์อาทิตย์นี่ก็จะซ้อมทั้งวันแล้วก็มีออกกำลังกายด้วยเหมือนกันครับไปออกวันละ3ชั่วโมงเป็นฟิตเนสเหรอลูกฟิตเนสครับอ๋อลุงพันก็ชอบไปฟิตเนสเหมือนกันไปออกกำลังกายไปดูเขา เราก็ไปด้วยกันนะอย่าไปบอกเขาสิ คนบ้า หนึ่งบทเพลงครับวันนี้เต้ยอกหักจากปากใต้ครับนะโค้ดเฮ้ยไม่ใช่โค้ดแซกครับ
อันนี้คือความหวังเลยฮะหลังจากที่เราได้คุยกันครับผมคืออยากให้พี่เต้ยนะครับทิ้งมันทุกอย่างเลยพี่มันสุดท้ายแล้วพี่ครับผมไม่ต้องกดดันไม่ต้องกังวลอะไรแล้วใส่มันเต็มที่เลยมันยุให้เพื่อนตีกันนะนะมันไม่เหมือนให้กำลังใจในการร้องเพลงเลยคือตอนที่สัมภาษณ์กันนะครับครับคือร้องดีมากเพลงนี้ครับโหสองคนก็หนักใจสิหนักใจอยู่แล้วครับผมก็หนักใจอยู่ตัวนี้ครับฮะพร้อมพี่เต้ยคนสุดท้ายของวัยรุ่นตัดสินชี้ขาดเลยนะครับว่าใครจะเป็นสองคนสุดท้ายเข้าสู่รอบชิงครับน้องเต้ยครับอกหักจากปากใต้เชิญครับครับผมมาถึงคนสุดท้ายนะครับกับการเข้ารอบนะฮะไม่ต้องทั้ง7คนสุดท้ายแล้วครับกับพี่เต้ยนะครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับพี่เต้ยก็รู้สึกตื่นเต้นครับครับกว่าจะผ่านรอบนี้มาได้นะฮะผ่านอะไรมาบ้างครับโอ้ผ่านวิกฤตผ่านมรสุมมนต์ใช่ไหมครับโค้ชแบบยากมากครับตั้งแต่วันที่โค้ชแนะนำให้เหมือนผมเลยกว่าจะผ่านมารอบนี้ได้ต้องผ่านหน้าเวิร์กพอยต์เข้ามาในสตูผ่านยากมากครับหยอกครับผมวันนี้เอาผลงานเพลงอะไรมาร้องครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำผลงานเพลงอกหักจากปากใต้ครับอ้าวครับผมเป็นผลงานเพลงของป๋าเอกราชสุวรรณภูมินะฮะครับผมไทยศรีวิชัยโอ้เอกไทยศรีวิชัยครับเป็นเพลงของป๋าผมเองนะครับผมทำไมถึงเลือกเพลงนี้มาร้องครับเพราะว่าเราคิดว่ามันน่าจะเข้ากับร่องเสียงเราครับครับแล้วก็ด้วยความเป็นลูกทุ่งใช่มันก็เลยมันโดนใจด้วยครับใช่ไหมครับใช่ก็เลยหยิบผลงานเพลงนี้ขึ้นมาใช้ในรอบนี้ครับเพลงนี้คือการคุมโทนเสียงครับผมว่าต้นต่ำอ่ะจะร้องถึงหรือเปล่าตอนพีคจะสูงขึ้นถึงหรือเปล่าครับผมอ่ะเดี๋ยวมาเอาใจช่วยพี่เต้ยกันครับกับผลงานเพลงอกหักจากปากใต้ครับครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับสู้ๆนะครับพี่เต้ยขอบคุณครับครับผมช่วยส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้ลูกหลานชาวจังหวัดนครนายกนะครับคนนี้ได้ผ่านเข้าสู่ในรอบชิงชนะเลิศนะครับรักน้อยๆแต่ขอให้รักนานๆนะครับบ้านอีสานวันนี้ลงรถทัวร์มายาโมร้องไห้โฮแม่สาวทักษิณทำดีรักหลานกรมหลวงหลอกลวงให้ช้ำชีวิตทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าวจากอีสานบ้านเกิดเมืองนอนสู่เมืองชุมพรสุดฟ้าเมื่อคราหน้าหนาวใจน้องไม่แน่สาวสวนกาแฟทำฟลาวจริงใจเพียงเจ้าเรือรักลมเพราะหนุ่มสวนยางลงรถทัวร์เมืองราชสีมาสุดเมวาใจหายเมื่อใกล้สว่างแววเสียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อสางคนรักเมื่อนางกลับมารักษาเพลงใจ
มาสุดเววาใจหายเมื่อใกล้สว่างแววเสียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อสางคนรักเมินห่างกลับมารักษาเพลงใจอกหักจากปากใต้ครับผมคนสุดท้ายในกลุ่มของวัยรุ่นนะครับผมผลงานของน้องเต้ยนะฮะโค้ชครับผมผลงานลูกทีมคนสุดท้ายของคุณสุดจริงครับนี่แหละที่ต้องการครับผมพี่เต้ยของเรากลับมาแล้ว ดีครับ ไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยอ่ะคือแบบเขาปล่อยสุดเสียงเลยวันนี้อโนดครับโอ้โหเต้ยอย่างที่โค้ชแซกบอกอ่ะก็เขาใส่มาเต็มเลยคือฉันจะร้องแบบนี้แล้วลูกเอื้อนแต่ละลูกนะระหว่างเต้ยร้องผมไม่กล้ามองเต้ยนะผมกลัวว่าเคยมีบอกว่าถ้ากรรมการจ้องมากๆอ่ะเขาจะผิดเนื้อความจริงอยากจะดูภาษากายภาษาตาด้วยเราจะดูอะไรต่างๆนานาแต่ว่าเต้ยเนี่ยแต่ละรอบน่ะเขาไม่เคยทำให้เราผิดหวังมารอบนี้เหมือนกันเต้ยเก่งมากเต้ยร้องเพลงลูกทุ่งแบบเนี้ยลุงโน้ตเป็นคนที่ชอบคนร้องเพลงลูกทุ่งแล้วชัดถ้อยชัดคำสาดออกมาเลยแล้วก็ใส่ลูกเอื้อนของเราด้วยของคุณเอกชัยศรีวิชัยเข้าไปด้วยมันมีหลายลูกที่ดีมากแล้วเพลงนี้สังเกตจะดีไม่ดีตรงคำว่าลงนะเต้ยร้องลงได้นิ่มนวลอ่ะบางคนมาประกวดเนี่ยลงเหมือนกระโดดลงอ่ะยังไงฮะคือมันลงอะไรเงี้ยกระโดดเลยเออมันเหมือนกระโดดลงไม่ทันเขาลงรถทัวร์แบบกระโดดกับรถทัวร์จอดแล้วลงแต่เต้ยร้องเหมือนรถทัวร์เขาจอดให้เราลงเท่านั้นเองแค่นี้ใช่ไหมฮะเอาก็เท่านั้นเองก็จะมีอะไรอีกอ่ะผมชื่นชอบแค่นี้แบ่งให้คนอื่นเขาชื่นชมบ้างพี่สุครับคนสุดท้ายเลยนะลูกเนาะเต้ยนี่เห็นกันมาหลายซีซั่นมากเต้ยก็เป็นอีกคนที่เก่งแล้วก็ก้าวกระโดดมากๆพัฒนาการจนมาถึงวันนี้เหมือนเป็นพี่ใหญ่ในเวทีนี้อีกคนหนึ่งแล้วนะลูกนะเรื่องความเก่งความสามารถเสียงเพราะต้นทุนดีไม่มีปัญหาเลยสำหรับเต้ยแต่วันนี้บอกเลยว่าความตื่นเต้นความตั้งใจกดมันยังไงมันก็ยังออกอาการเสียงสั่นตลอดแล้วมันจะมีการควบคุมที่พยายามที่จะควบคุมมันอะลูกเอื้อนมึงลูกเนี่ยมันสั่งไม่ได้ยิ่งช่วงแรกๆนะแต่ช่วงหลังๆมันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางเริ่มนิ่งมากขึ้นละแต่ความสั่นของเสียงมันก็ยังคงอยู่บ้างนะลูกถึงแม้จะไม่เยอะเหมือนตอนแรกๆภาพรวมวันเนี้ยโอเคหนูร้องสุดเสียงก็จริงหรอกแต่ว่ามันมีอาการต้องประคองเดี๋ยวมาดูกันค่ะขอบคุณครับครูครับมันมีทั้งจุดที่ทำได้ดีแล้วก็มีจุดที่ต้องกลับไปซ่อมแซมครูมองว่าจุดแข็งของเต้ยคือตั้งใจและจุดอ่อนเต้ยก็คือตั้งใจตั้งใจก็คือทำการบ้านดีทุกอย่างจุดอ่อนในการร้องเพลงก็คือพอทุกอย่างมันตั้งใจเนี่ยมันไม่เห็นความพลิ้วมันไม่เห็นความสุขในการร้องหรอกมันเห็นแต่ความระวังมันก็เลยทำให้เกิดผลตามมาก็คือ1เสียงสั่น2คำสั้นยาวซึ่งเพลงนี้มันอยากได้เต้ยตั้งใจจนเล่นมันทุกคำลูกมันก็เลยไม่ถึงกับผิดจังหวะแต่มันดูไม่ลงตัวยกตัวอย่างเช่นแววเสียงเพลงแค้นกล่อมแดนอีสานเมื่อสางเขาให้เล่นแค่ตรงเมื่อเท่านั้นนะแววเสียงเพลงแค้นกล่อมแดนอีสานเมื่อสางคือจังหวะมันต้องลงก่อนมีพื้นที่ค่อยจะเอื้อนหรือพลิ้วอะไรก็แล้วแต่จังหวะต้องลงแต่พอเต้ยตั้งใจมากมันจะเป็นอย่างนี้ลูกแววเสียงเพลงแค้นกล่อมแดนอีสานเมื่อมันก็เลยเล่นต่อต่อกันแล้วรวมมันก็เลยเห็นแค่เทคนิคมันไม่เห็นอารมณ์ครูอยากให้เต้ยร้องเพลงสบายกว่านี้ลูกไม่ว่าจะเป็นเวทีแข่งขันหรือเวทีที่ไหนเอาเสน่ห์อย่างอื่นก่อนที่มันจะเกิดเสน่ห์ได้มันมีกุญแจดอกสำคัญก็คือเราต้องมีความสุขอย่าไปเก่งกับมันเกินไปถ้าเต้ยมีความสุขเมื่อไหร่นะคนก็จะเห็นเสน่ห์และคนก็จะได้ยินคำว่าเพราะจากเต้ยลองปรับดูนะครับให้กำลังใจครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับนะ
ก็มีเรื่องเพิ่มเติมที่ต้องปรับต้องเปลี่ยนกันไปนะครับเชิญทั้ง3ท่านลงคะแนนครับช่วงที่แล้วผลงานของเต้ยก็ทำให้พิมพ์และบอกเกิดอาการหวั่นใจไปไม่น้อยและตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสุดตื่นเต้นกันแล้วใครจะได้เป็น2คนสุดท้ายที่ผ่านเข้าไปรอบชิงชนะเลิศไปลุ้นพร้อมกันเลยครับมาลุ้นกันนะครับนี่คือคนสุดท้ายในกลุ่มวัยรุ่นนะฮะเพื่อชิง2ที่สุดท้ายเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับคะแนนของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับผลการตัดสินของเต้ยคือลุ้นนะครับไม่มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับเพราะฉะนั้นบอมและพิมพ์เข้าสู่รอบชิงครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พี่เต้ยด้วยครับผมฟังความรู้สึกของเต้ยหน่อยครับเชิญครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับท่านคณะกรรมการนะครับแล้วก็คำแนะนำดีๆขอบคุณพี่ๆทีมงานทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เสียใจมากนะครับคิดว่าตัวเองถ่ายทอดผลงานเพลงของตัวเองวันนี้ได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้บริหารด้วยนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครนายกนะครับแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคุณแม่นะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับครับผมโค้ชครับขอกำลังใจให้ลูกทีมคนนี้หน่อยครับเป็นกำลังใจให้ครับผมเชื่อว่าใครหลายๆคนยังอยากฟังเสียงของพี่เต้ยอยู่อย่าเพิ่งเลิกร้องเพลงนะครับพี่ผมมีกำลังใจให้ครับแล้วก็จะติดตามตลอดไปครับขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพร้องเพลงก็แล้วกันครับผมขอบคุณครับครับผมและผู้ที่ต้องตกรอบไปนะครับผู้ใหญ่ใจดีครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็อย่างชัยโยมอบเงินรางวัลปลอบใจให้ 20,000 บาทครับขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้พี่เต้ยด้วยนะครับขอบคุณมากครับเดินทางต่อนะครับสู้ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับต้องประกาศอีกครั้งหนึ่งนะฮะผู้ที่เข้าสู่รอบชิงในวัยรุ่นครับบอมและพิมพ์ครับเชิญครับเชิญโค้ชนะครับที่กลางเวทีเลยครับโอ้โหยินดีด้วยนะทั้งสองท่านเลยฟังความรู้สึกของบอมก่อนโดยความรู้สึกดีใจหลายเนาะเพราะว่าบ่คิดว่าตัวเองจะผ่านเข้ามาในฮอบลึกๆแล้วก็จะสามารถผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้เนาะเหลืออีกบัตร9เดียวบอมจะเฮ็ดตามความฝันของบอมแล้วก็เพื่อความสุขของแฟนเพลงทางลาวแล้วก็ไทยแล้วก็ทั่วโลกพิมพ์ละจ๊ะภูมิใจค่ะแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ก้าวข้ามเซฟโซนแล้วก็กลับมาอีกครั้งค่ะดีใจมากๆเลยค่ะครับผมอ่ะโค้ชพูดถึงคู่ชิงคู่นี้หน่อยฮะครับก็ถือว่าเป็นคู่ชิงที่เหมาะสมกันครับผมก็ยินดีกับทั้งสองคนด้วยนะครับที่เข้าไปในรอบชิงชนะเลิศครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนครับไม่ว่าใครจะได้แชมป์โหน่ารักมากวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะโค้ชแซคชุมแพครับขอบคุณครับขอบคุณน้องบอมและก็น้องพิมพ์ด้วยครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับแล้วก็กองเชียร์ใน Workpoint Studioคุณผู้ชมครับไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่2สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนร้อนตังก็อย่างชัยโยสัปดาห์หน้าครับโอ้โหการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศครับใครจะเป็นแชมป์วัยไหนห้ามพลาดต้องติดตามวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับThank you.
ยินดีกับพิมพ์และบอมด้วยนะครับที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสัปดาห์หน้าพบกับการชิงแชมป์ของวัยเด็กระหว่างน้องบาสและน้องปลาทูกับการแข่งขันถึง2โจทย์เพลงด้วยกันสองเขียนคิ้วลูดมือย้ำใดก็บ่ฮู้ตัวสั่งเดสั่งคนขี้ตัวใจน้องอักชัวชัวแต่อายบ่ซื้อสร้อยทองเส้นนี้เก็บเงิน3ปีจึงได้ซื้อมาเก็บไว้เพื่อเป็นของมันผู้สาวเสน่ห์คนละอย่างอันนี้อยู่ที่ชอบเลยฮะเหมือนเรากินบะหมี่นงครับกับชายสี่บะหมี่เกี๊ยวเนี่ยถ้าเป็นนภัณฑ์ชอบบะหมี่อะไรผมก็รู้จักกันมานานแล้วก็ต้องชายสี่อยู่แล้วล่ะฮะเกี๊ยวมาท่าสัญญามองเก่ายังคอยท่าสัญญามองเก่าเห็นผู้สาวละบ้านไผนั่นบ่สนหนีบ่พ้นความเก่าคำหลังย้อนคำหวังกับนางบ่สางในใจอายมองดูฟ้าผู้เก่าเนื้อใหญ่น้องมานั่งให้หวนพ่อขาหนึ่งตันคืนหนึ่งไม้ป่าพนาวันอ้ายบ้านหวยใจขึ้นโคงลองเห็นคล้อยก็น้อยก่อนใหญ่ยังหาสองอายแน่ใจก็บ่เห็นพร้อมชมโชว์สุดพิเศษจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยจะได้คว้าแชมป์วัยเด็กไปสัปดาห์หน้ารู้กันครับแชมป์ไม้ทองคำ3วัยครั้งที่2วัยเด็กได้แก่